สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูติ๊กแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อจากคาบที่แล้วในเรื่องของการทำงานของถ่านไฟฉายกันนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องนี้กันในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะอย่างภาพนี้เนี่ยนะคะเด็กๆเป็นภาพของอะไรคะของถ่านไฟฉายนั่นเองนะคะโครงสร้างของถ่านไฟฉายนะคะเด็กๆจะประกอบไปด้วยโลหะสังกะสีหรือที่เราเรียกว่ากล่องสังกะสีนั่นเองนะคะกล่องสังกะสีเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นกล่องที่บรรจุสารเคมีซึ่งจะทําหน้าที่เป็นขั้วลบนะคะแล้วก็จะมีตรงกลางเนี่ยที่ผูที่วงกลมนะคะเด็กๆเราเรียกว่าแท่งคาร์บอนหรือว่าแท่งถ่านนะคะโดยแท่งคาร์บอนหรือว่าแท่งถ่านนั้นมีคุณสมบัติเป็นแกไฟต์จึงทำหน้าที่เป็นขั้วบวกนั่นเองนะคะนอกจากนี้ด้านภายในถ่านเนี่ยนะคะเด็กๆก็ยังมีแอมโมเนียคลอไรด์ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์นะคะแล้วก็มีแมงกานีสไดออกไซด์ผงถ่านที่อัดกันแน่นอยู่ภายในถ่านนั่นเองนะคะนี่ก็คือลักษณะโครงสร้างของถ่านไฟฉายนั่นเองค่ะอย่างที่ครูติ๊กได้เคยสอนไปใช่ไหมลูกนะคะว่าถ้าเกิดเราต้องการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะเราก็แค่นำถ่านไฟฉายนำสายไฟแล้วก็นำหลอดไฟมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดหลอดไฟสว่างแสดงว่าเราต่อวงจรไฟฟ้าได้ครบวงจรนั่นเองนะคะเมื่อเราได้ต่อถ่านไฟฉายเข้ากับวงจรไฟฟ้านะคะกระแสไฟฟ้านั้นจะไหลจากขั้วบวกของแท่งคาร์บอนที่อยู่ภายในของถ่านไฟฉายผ่านวงจรไฟฟ้าแล้วกลับมายังขั้วลบของกล่องสังกะสีนั่นเองนะคะซึ่งจะช่วยให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้นะคะโดยมีผงถ่านจะช่วยนำไฟฟ้านั่นเองนะคะแต่เมื่อเราใช้งานผงถ่านไฟฉายไปเรื่อยๆนะคะเราจะพบว่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์ของถ่านไฟฉายนั้นจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีความต่างศักย์นะคะหรือว่ามีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันในที่สุดนั่นเองนะคะจึงทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลแล้วก็ใช้ต่อไปอีกไม่ได้นะคะหรือที่เราเรียกว่าถ่านหมดนั่นเองนะคะจากที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเด็กๆเราจะเห็นว่าถ่านไฟฉายสามารถเปลี่ยนจากพลังงานเคมีที่สะสมอยู่ภายในถ่านให้เป็นพลังงานไฟฟ้าออกมาได้นั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆถ่านไฟฉายเนี่ยนะคะจึงเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่สามารถต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนจากพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้นั่นเองค่ะสไลด์ถัดมานะคะเด็กๆจะเป็นส่วนประกอบของถ่านไฟฉายนะคะอย่างที่ครูติ๊กได้บอกไปใช่ไหมลูกนะคะว่าถ่านไฟฉายนั้นจะมีส่วนประกอบที่อยู่ด้านในนะคะหรือว่ามีองค์ประกอบที่อยู่ด้านในนะคะได้แก่แท่งคาร์บอนหรือว่าแท่งถ่านนะคะแท่งคาร์บอนหรือว่าแท่งถ่านที่มีคุณสมบัติเป็นแกไฟต์เนี่ยนะคะจะทําหน้าที่เป็นขั้วบวกก็คือแท่งที่อยู่ตรงกลางของถ่านไฟฉายนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกแอมโมเนียคลอไรด์ซึ่งจะทําหน้าที่เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์นะคะแมงกานีสไดออกไซด์ผงถ่านที่อัดกันแน่นอยู่ภายในถ่านแล้วยังมีกล่องสังกะสีซึ่งเป็นกล่องที่บรรจุสารเคมีทำหน้าที่เป็นขั้วลบนั่นเองนะคะโดยเมื่อเราได้นำถ่านไปฉายสายไฟและหลอดไฟไปเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนะคะซึ่งจะทำให้ทำไมคะหลอดไฟสามารถสว่างขึ้นมาได้นั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าได้ครบวงจรนั่นเองค่ะถัดมานะคะเด็กๆเป็นส่วนของแอมมิเตอร์นะคะที่คุณครูติ๊กเอ่ยขึ้นมาในเรื่องของแอมมิเตอร์เนี่ยนะคะเพราะว่าวันนี้คุณครูติ๊กจะพาเด็กๆทุกคนลงแบบฝึกหัดนั่นเองนะคะซึ่งแบบฝึกหัดนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ทดลองอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือแอมมิเตอร์นั่นเองนะคะแอมมิเตอร์เนี่ยนะคะเด็กๆก็คือเครื่องมือสําเร็จรูปที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจรนั่นเองนะคะโดยมีหน่วยเป็นแอมแปร์ M เล็ก A ใหญ่นะคะสัญลักษณ์ที่ใช้แทนแอมมิเตอร์นะคะก็คือเป็นขีดยาว1ขีดมีวงกลมอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีตัว A ใหญ่อยู่ด้านในวงกลมนั่นเองนะคะหลักการในการต่อแอมมิเตอร์เข้าในวงจรไฟฟ้าเราจะต้องต่อจากขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้านะคะหรือที่เราเรียกว่าถ่านไฟฉายนั่นเองนะคะ
เราจะต้องต่อจากขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเข้ากับขั้วบวกของแอมมิเตอร์นะคะเพื่อให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลเข้าแอมมิเตอร์ทางขั้วบวกแล้วก็สามารถไหลออกทางขั้วลบได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือหลักการในการต่อแอมมิเตอร์เข้าในวงจรไฟฟ้านะคะซึ่งการต่อแอมมิเตอร์เนี่ยนะคะเด็กๆเราควรจะต่อให้ถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะคะเพื่อให้แอมมิเตอร์สามารถทำงานได้นั่นเองค่ะอย่างภาพนี้เนี่ยนะคะเด็กๆเป็นภาพของอะไรคะเป็นภาพของแอมมิเตอร์นั่นเองใช่ไหมคะเนี่ยนะคะเป็นภาพของแอมมิเตอร์นะคะอย่างที่ครูติ๊กได้บอกไปใช่ไหมลูกนะคะว่าแอมมิเตอร์จะสามารถทำงานได้นะคะโดยเราจะต้องต่อวงจรไฟฟ้าเชื่อมต่อกับแอมมิเตอร์ให้ถูกต้องนั่นเองนะคะหลักการในการต่อแอมมิเตอร์ในวงจรไฟฟ้าเราจะต้องต่อจากขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าใช่ไหมคะเข้ากับขั้วบวกของแอมมิเตอร์นะคะเพื่อให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลเข้าแอมมิเตอร์ทางขั้วบวกแล้วไหลออกทางขั้วลบนะคะเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะเด็กๆก็จะทำให้แอมมิเตอร์นั้นสามารถทำงานได้นั่นเองค่ะคราวนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไปที่หน้า87นะคะเป็นกิจกรรมการทดลองที่ 3.4 ในเรื่องของการทำงานของถ่านไฟฉายนั่นเองนะคะโดยกิจกรรมการทดลองนี้เนี่ยนะคะเด็กๆคุณครูติ๊กได้ทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูติ๊กจะเอากิจกรรมการทดลองนี้ให้เด็กๆดูในคาบแล็บวิทยาศาสตร์วันพฤหัสนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูติ๊กจะเอาวีดีโอการทดลองนี้ให้เด็กๆดูในคาบแล็บวิทยาศาสตร์แล้วก็จะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาลงแบบฝึกหัดกันก่อนนะคะเดี๋ยวครูติ๊กจะอธิบายถึงขั้นตอนในการทดลองด้วยนะคะในเรื่องของการทำงานของถ่านไฟฉายคุณครูติ๊กก็ได้สอนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวครูติ๊กจะอธิบายถึงขั้นตอนในการทดลองนะคะโดยวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองของกิจกรรมการทดลองนี้นะคะก็คือจะมี1นะคะมีแผ่นทองแดงขนาด1เซนติเมตรคูณ5เซนติเมตร1แผ่นนะคะ2แผ่นสังกะสีขนาด1เซนติเมตรคูณ5เซนติเมตร1แผ่นนะคะ3มีมันฝรั่งหรือว่ามันเทศ1หัวนะคะ4มีสายไฟพร้อมปากจระเข้2ชุดนะคะ2ชุดนะลูกนะคะ5ก็คือแอมมิเตอร์1เครื่องนะคะ6ก็คือเทปกาว1ม้วนนั่นเองนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยนะคะเด็กๆเราจะมีวิธีในการทดลองอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะคราวนี้ให้นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไปที่หน้า88นะลูกนะคะจะเป็นภาพกิจกรรมการทดลองนะคะเด็กๆเนี่ยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆเราก็จะนำแอมมิเตอร์มาวางใช่ไหมลูกนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเด็กๆเราก็จะนำสายไฟทั้ง2เส้นนะคะเชื่อมต่อเข้ากับแอมมิเตอร์ทั้ง2เส้นนั่นเองนะคะสายสีแดงก็คือขั้วบวกใช่ไหมคะสายสีดำก็คือขั้วลบนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเด็กๆเราก็นำแผ่นสังกะสีกับแผ่นทองแดงนะคะเข้าไปเสียบที่มันฝรั่งนะคะโดยให้แผ่นสังกะสีและแผ่นทองแดงที่เสียบอยู่ในมันฝรั่งนั้นห่างกันประมาณ1เซนติเมตรนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆเราก็จะเอาสายไฟสีดำกับสีแดงเนี่ยนะคะตรงที่เป็นปากจระเข้นะคะหนีบเข้าไปกับแผ่นสังกะสีแล้วก็แผ่นทองแดงดังภาพที่2นั่นเองนะคะเมื่อเราต่อได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเด็กๆผลปรากฏว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวคุณครูติ๊กจะอธิบายให้ฟังในสไลด์ถัดไปค่ะเมื่อเราได้นำสายไฟเส้นสีดำกับสีแดงใช่ไหมลูกนะคะเส้นสีดำและสายไฟเส้นสีแดงซึ่งนำไปเชื่อมต่อกับแอมมิเตอร์ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเราก็นำเอาสายไฟสีแดงเนี่ยนะคะที่เชื่อมต่อกับแอมมิเตอร์นะคะมาหนีบเข้ากับแผ่นทองแดงที่เสียบอยู่ในมันฝรั่งนะคะแล้วก็นำสายไฟสีดำนะคะที่หนีบอยู่ในแอมมิเตอร์เนี่ยนะคะมาหนีบเข้ากับแผ่นสังกะสีที่เสียบอยู่ด้านในมันฝรั่งผลปรากฏว่าเข็มที่อยู่บริเวณหน้าจอของแอมมิเตอร์สามารถขยับได้นะคะสาเหตุอะไรที่ทำให้เข็มที่อยู่บริเวณหน้าจอของแอมมิเตอร์สามารถขยับได้นะคะเป็นเพราะว่าในมันฝรั่งเนี่ยนะคะเด็กๆมีสารตัวหนึ่งซึ่งเป็นอิเล็กโทรไลต์นะคะที่จะทำให้สังกะสีที่อยู่ในขั้วลบเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนไปแล้วก็วิ่งผ่านสายไฟไปยังขั้วบวกนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นและทำให้เข็มวัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่บริเวณหน้าปัดของแอมมิเตอร์สามารถขยับได้นั่นเองน
นะคะนี่ก็คือเป็นการสรุปผลการทดลองของวันนี้นั่นเองค่ะคราวนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไปที่หน้า88นะลูกนะคะแล้วก็ดูคำถามก่อนทำกิจกรรมการทดลองนะคะซึ่งข้อที่1ก็ถามว่าคำถามสำคัญในการทดลองคืออะไรนะคะกิจกรรมการทดลองเมื่อกี้นะคะเด็กๆเราต้องการทราบเรื่องอะไรคะก็คือในเรื่องของถ่านไฟฉายนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญในการทดลองก็คือถ่านไฟฉายให้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างไรนะคะข้อที่2นะคะก็ถามว่าแอมมิเตอร์คืออะไรและทำงานอย่างไรนะคะอย่างที่ครูติ๊กได้บอกไปใช่ไหมลูกนะคะว่าแอมมิเตอร์ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรนะคะการทำงานของแอมมิเตอร์สามารถทำงานได้อย่างไรนะคะก็คือการต่อแอมมิเตอร์เข้าในวงจรหากมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นเข็มที่อยู่บริเวณหน้าปัดของแอมมิเตอร์ก็จะกระดิกหรือว่าขยับได้นั่นเองใช่ไหมคะข้อที่3ก็ถามว่าทองแดงและสังกะสีนำไฟฟ้าได้หรือไม่เพราะเหตุใดนะคะจากกิจกรรมการทดลองเมื่อกี้นะคะเมื่อเราได้นำเอาสายไฟทั้ง2เส้นนะคะก็คือสายสีดำกับสายสีแดงที่เชื่อมต่อมาจากแอมมิเตอร์นะคะนำไปหนีบเข้ากับแผ่นสังกะสีและทองแดงนะคะผลปรากฏว่าเข็มที่อยู่บริเวณหน้าปัดของแอมมิเตอร์จะสามารถขยับหรือว่ากระดิกได้ใช่ไหมคะแสดงให้เห็นว่าทองแดงและสังกะสีนั้นสามารถนำไฟฟ้าได้ใช่ไหมคะทำไมทองแดงและสังกะสีจึงสามารถนำไฟฟ้าได้คะเด็กๆเป็นเพราะว่าอะไรคะทองแดงและสังกะสีนั้นเป็นโลหะนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งโลหะก็คือวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้นั่นเองนะคะข้อที่3นะคะเราจึงตอบว่าทองแดงและสังกะสีนะคะสามารถนำไฟฟ้าได้เพราะเป็นโลหะซึ่งกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้นั่นเองนะคะข้อที่4เนี่ยนะคะเด็กๆก็ถามว่าเมื่อต่ออุปกรณ์ครบวงจรนะคะนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเข็มของแอมมิเตอร์นะคะถ้าเกิดเราต่ออุปกรณ์ได้ครบวงจรเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเข็มของแอมมิเตอร์คะก็คือเข็มแอมมิเตอร์ทำไมคะสามารถกระดิกหรือว่าเข็มสามารถเบนไปจากแนวเดิมนั่นเองค่ะคราวนี้เด็กๆมาดูตารางการทดลองนะลูกนะคะข้อที่1เนี่ยนะคะถามว่าเมื่อต่อแผ่นทองแดงและสังกะสีกับแอมมิเตอร์นะคะแล้วสังเกตเข็มของแอมมิเตอร์ผลปรากฏว่าเป็นอย่างไรคะเด็กๆผลปรากฏว่าเข็มเบนไปจากแนวเดิมนั่นเองใช่ไหมคะข้อที่2เมื่อสลับสายไฟฟ้าที่ต่อกับแผ่นทองแดงและสังกะสีผลปรากฏว่าเป็นอย่างไรคะเด็กๆเข็มจะเบนทางตรงข้ามกับครั้งแรกนั่นเองนะคะคราวนี้เด็กๆเปิดหน้า89นะลูกนะคะแล้วก็ดูตรงคำถามหลังทำกิจกรรมนะคะข้อที่1ก็ถามว่าเมื่อต่อแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีกับแอมมิเตอร์นักเรียนจะสังเกตเห็นอะไรนะคะจากการทดลองเมื่อกี้นะคะที่ครูติ๊กได้อธิบายให้ฟังใช่ไหมลูกนะคะว่าเมื่อเราได้ต่อแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีกับแอมมิเตอร์ผลปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆเข็มที่อยู่บริเวณหน้าจอของแอมมิเตอร์นั้นจะเบนไปจากเดิมนั่นเองนะคะข้อที่2นะคะถามว่าแอมมิเตอร์เป็นเครื่องมือตรวจสอบกระแสไฟฟ้าในวงจรนะคะจากสิ่งที่สังเกตได้ในภาพที่1และภาพที่2แสดงว่ามีอะไรเกิดขึ้นและเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก็คือจะมีกระแสไฟฟ้าในวงจรนั่นเองใช่ไหมคะมีกระแสไฟฟ้าในวงจรเกิดขึ้นใช่ไหมลูกนะคะเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเหลวที่อยู่ในมันฝรั่งซึ่งสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองนะคะโดยมีทองแดงและสังกะสีทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าที่ต่างกันนะคะเมื่อต่อขั้วไฟฟ้าทั้งสองด้วยสายไฟจนครบวงจรนะคะก็จะทำให้มีการไหลของกระแสไฟฟ้าได้ในวงจรนั่นเองนะคะเด็กๆทุกคนก็เขียนลงไปนะลูกนะคะ3ก็ถามว่าชุดอุปกรณ์ที่นักเรียนจัดนี้แสดงการทำงานของถ่านไฟฉายนะคะถ่านไฟฉายจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะวัสดุทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยนะคะเด็กๆจะทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าบวกและขั้วไฟฟ้าลบนะคะทองแดงและสังกะสีนะคะเป็นสารที่เป็นของผสมเปียกชื้นที่สามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองนะคะเด็กๆทุกคนก็เขียนลงไปนะลูก
คราวนี้ให้นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไปที่หน้า90นะลูกนะคะแล้วดูข้อที่4นะคะถามว่าสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไรนะคะจากกิจกรรมการทดลองเมื่อกี้นะคะเด็กๆเราจึงสรุปได้ว่าเมื่อต่อโลหะ2ชนิดซึ่งจุ่มอยู่ในของผสมเปียกชื้นด้วยสายไฟฟ้าให้ครบวงจรจะทำให้มีกระแสไฟฟ้าในวงจรเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วเราทราบได้อย่างไรว่ามีกระแสไฟฟ้าในวงจรเกิดขึ้นก็คือเข็มที่อยู่บริเวณหน้าจอของแอมมิเตอร์ทำไมคะเด็กๆเบนไปจากเดิมนั่นเองนะคะข้อที่5นะคะฐานไฟฉายทำงานอย่างไรให้อธิบายพอสังเขปนะคะการทำงานของฐานไฟฉายนะคะเด็กๆอย่างที่ครูติ๊กได้บอกไปใช่ไหมลูกนะคะว่าฐานไฟฉายประกอบไปด้วยภาชนะสังกะสีนะคะซึ่งภายในฐานไฟฉายนั้นจะมีของผสมเปียกชื้นที่สามารถนำไฟฟ้าได้บรรจุอยู่ภายในนะคะโดยมีแท่งคาร์บอนเสียบอยู่ตรงกลางของฐานไฟฉายนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นในของผสมซึ่งจะทำให้อิเล็กตรอนที่สะสมอยู่ภายในภาชนะสังกะสีนะคะจึงทำหน้าที่เป็นขั้วลบนั่นเองนะคะส่วนคาร์บอนมีอะตอมที่ขาดอิเล็กตรอนจึงทำหน้าที่เป็นขั้วบวกนะคะโดยเมื่อเราได้ต่อสายไฟฟ้าจนครบวงจรจะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรเกิดขึ้นนั่นเองนะคะข้อที่6ก็ถามว่าทดลองนำผลไม้ชนิดอื่นนะคะที่อย่างเช่นพวกมะนาวแอปเปิ้ลมาแทนมันฝรั่งนะคะแล้วก็ใช้แผ่นโลหะชนิดอื่นๆนะคะนักเรียนจะบอกได้อย่างไรว่าผลไม้ชนิดใดและโลหะคู่ใดนะคะที่ให้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่ากันนะคะก็คือวิธีที่จะทำให้เราได้ทราบว่าผลไม้ชนิดไหนนะคะที่ให้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่ากันก็คือถ้าเข็มของแอมมิเตอร์เบนไปมากกว่านะคะแสดงให้เห็นว่าพลังงานไฟฟ้านั้นมีมากกว่านั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการทดลองในเรื่องของการทำงานของฐานไฟฉายนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูติ๊กก็ไม่มีการบ้านให้ทำนะคะคุณครูติ๊กได้พาเด็กๆทุกคนลงแบบฝึกหัดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูติ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ